KIDC เนี่ยเราโฟกัสไปที่เทคโนโลยีของ AI AR และ VR รวมๆว่าเป็นดิจิตอลเรียลิตี้ก็ได้เป็นเครื่องมือที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับ AI ได้เรื่องพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถฝึกหรือเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนั้นการที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการตามสิ่งที่อาจารย์สอน KIDC จะเข้ามาช่วยได้ก็คือทำให้สิ่งที่อาจารย์อธิบายสามารถที่จะแปลงเป็นรูปแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้นเห็นภาพและเข้าใจถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเป็น AI นะคะที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยวิธีการทำงานของเราเริ่มเปลี่ยนไปการเรียนรู้ของน้องๆโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราจะต้องปรับตัวเองให้ได้เพื่อที่จะทำงานและอยู่ร่วมกันกับ AI เราเริ่มมีผู้ช่วยมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นลำโพงอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งตู้เย็นอัจฉริยะในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้สามารถดูให้เราได้ด้วยนะคะว่าอาหารอะไรที่เหลือน้อยลงและเราถึงเวลาที่ต้องสั่งแล้วความสะดวกสบายก็จะมีมากยิ่งขึ้นทำให้เราบริหารจัดการเวลาและคุณภาพชีวิตเราเนี่ยได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องของสังคมหรือเรื่องของการทำงานเนี่ยต่อให้เราอาจจะไม่ได้เห็นตรงหน้ารัฐบาลในเทศบาลในหลายๆหน่วยงานที่เป็นภาครัฐเองเนี่ยเอาข้อมูล AI มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่างถูกวิธี AI ในต่างประเทศก็เอามาช่วยเยอะมากเลยในการบริหารจัดการการเปิดปิดไฟเขียวไฟแดงเพื่อให้รถติดน้อยที่สุดสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ AR Augmented แต่ณวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Mixed Reality หรือเป็น Extended Reality แปลว่าทำให้มนุษย์มีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นสาเหตุว่า KIDC สร้างเครื่องมือต่างๆที่มารองรับการทำงานโดยใช้ Digital Reality ไม่ว่าจะในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้การเทรนนิ่งการทำงานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์และ AI ได้ค่ะตอนนี้ทางศูนย์ KIDC ก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาของรัฐและเอกชนหลายๆแห่งอันนึงก็คือทางกลุ่มของโรงเรียนจากเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเราได้มีการนำเอาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคุณครูและนักเรียนแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ทาง KIDC อย่างเดียวความสำเร็จอยู่ที่ตัวอาจารย์และนักเรียนนำเอาองค์ความรู้และเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดจนปัจจุบันนี้ทั้ง10โรงเรียนก็มีมากกว่า 3,500 บทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะทางสมองได้ออกกำลังกายได้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเพราะผู้ใช้เองจะเป็นคนที่บอกเราได้ดีที่สุดละค่ะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างวัตถุประสงค์ของ KIDC ที่เราตั้งมาเนี่ยการที่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วความรู้สึกของผู้ใช้เป็นยังไงบ้าง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สัมผัสเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ส่วนที่2คือส่วนที่เป็นงานวิจัยก็จะมีกลุ่มของนักวิจัยจากคณะต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเราด้วยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสถาบันการศึกษาเป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาล Healthcare ก็แล้วแต่นะคะ KIDC เนี่ยเรารวบรวมผลงานของอาจารย์แล้วก็นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันของทางสจล.เนี่ยไว้แทบจะหมดเลยมีระบบเรียกว่าเสมือนจริงในการที่จะฝึกสู้รบการยิงปืนทางด้านของ Defense Economy ที่สำคัญที่สุดนะคะสามารถทำให้ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือระดับเด็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ได้เร็วที่สุดด้วยทั้งหมดที่เราพูดถึงของศูนย์ KIDC เนี่ยจะล้อตามกับนโยบายของกระทรวงอว.ในเรื่องของ AI เราจะช่วยกันฝึกทักษะบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปให้มีทักษะการใช้งาน AI ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเริ่มจากสจล.และณวันนี้เราก็ยินดีที่ต้องบอกว่าหลายๆโรงเรียนก็มีการนำเอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน KIDC อย่างเดียวหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเราทำงานไม่ได้เราต้องมีพาร์ทเนอร์จากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่เป็นผู้ใช้มาช่วยร่วมกันพัฒนาร่วมกับเราด้วยค่ะท่านที่สนใจแล้วก็อยากจะมาติดต่อทางศูนย์ KIDC เนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ได้ Facebook Page KIDC หรือ KMITL Interactive Digital Center ค่ะ